ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านทำบุญเองตั้งแต่ยังมีชีวิตอย่าไปมุ่งหวังต่อไปภายภาคหน้าโอวาทธรรมคำสอนหลวงพ่ออินทวายถึงยังไงหลวงพ่อขอเน้นย้ำเราอย่าไปคิดไปหวังว่าข้าตายซะก่อนแล้วให้คนอื่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อันนั้นโง่นะหลวงตามหาบัวท่านว่าโง่นะเพราะเหตุไรเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะเราจะทำอะไรเราจะรักษาศีลหรือเราจะไหว้พระสวดมนต์หรือเราจะนั่งภาวนาหรือเราจะปฏิบัติให้ปฏิบัติเอาให้พออย่าไปมุ่งหวังต่อไปในภายภาคหน้าในเมื่อเราตายไปแล้วสู่เจ้าทำบุญให้ข้านะขนาดเขายังมีชีวิตอยู่เราสั่งให้เขาไปซื้อของเขายังซื้อผิดถูกๆเผลอเขาซื้อราคาถูกเขายังกินอมเงินของเราไปอีกต่างหากในเมื่อเราตายไปแล้วน่ะไม่ยิ่งกว่านั้นไปหรือเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำอะไรเราทำเอาเต็มที่ทำตามอัธยาศัยเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเมื่อข้าตายไปแล้วสู่เจ้าไม่ต้องทำให้ข้าอีกนะข้าทำเอาเพียงพอแล้วล่ะนี่เงินอยู่ก้อนนี้นะมีเงินอยู่เท่านี้บัญชีเท่านี้ที่ดินมีเท่านี้อะไรมีนี่สู่เจ้าแบ่งกันนะอย่าทะเลาะกันนะเผลอเราแบ่งให้เขาก่อนอีกก็ได้แล้วไม่ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราทำเอาพอแล้วอย่างองค์หลวงตาท่านบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วอย่าไปกุศลาให้เรานะเราก็ไม่ได้กุศลาจริงๆน่ะถ้าเราจะกุศลาก็เหมือนเราไม่ฟังคำของท่านใช่ไหมเราก็มีแต่อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนมีแต่พูดให้กันผ่านร่างกายสังขารองค์หลวงตาก็ไม่เที่ยงเหมือนกับเรานะของพวกเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้เราสวดอนิจจาแต่ว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลอัพยากตะธรรมมาจิตเป็นอัพยาจิตจิตเป็นกลางที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนะหลวงตาบอกว่าอย่าสวดให้เรานะเราปฏิบัติมาพอแล้วเราเพียงพอแล้วไม่ต้องกุศลาให้เราดอกแต่พวกท่านทั้งหลายน่ะผู้ที่มากุศลาให้เราน่ะมันถึงไหนล่ะมันโง่ถึงขนาดไหนหรือฉลาดแล้วจะมากุศลาให้เราได้ยังไงเราไม่เอาหรอกไม่ต้องกุศลาให้เราอันนี้หลวงตาท่านพูดถ้าเราเปิดเทปบางการบางเรื่องเราก็จะได้ยินในธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะฉะนั้นในฐานะศิษยานุศิษย์ลูกหลานขององค์หลวงตาน่าจะยึดแนวปฏิปทาหรือแนวคิดของหลวงตานำมาประพฤติปฏิบัติคือเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำสิ่งไหนเราก็ทำเอาทำให้เพียงพอเมื่อทำเพียงพอแล้วเราไม่ต้องพึ่งใครต่อไปอีกในอนาคตเพราะฉะนั้นเราขอฝากให้กับพวกเราทุกท่านนะแต่หลวงพ่อนี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับหลวงตาถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่เห็นด้วยหลวงตาจะไม่นำมาพูดให้พวกเราประกอบคุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองนั่นแหละเป็นอันดับแรกก็คือประกอบคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวนาเป็นจุดที่จำเป็นสำคัญแต่ถึงอย่างไรจะเสียหายยังไงก็เถอะแต่เรื่องภาวนานี้อย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีทางด้านกุศลนี้หลวงพ่อยังจำไม่ลืมแต่สมัยเป็นเนนมีพระครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านพูดว่า
ถ้าหากว่าได้สำเร็จมรรคผลไปแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีชื่อเสียงโด่งดังองค์หนึ่งพูดขึ้นมาว่าแต่หลวงปู่สิงห์ทองพูดสวนขึ้นมาสำหรับผมนี่นะขอให้ผมพ้นทุกข์เถอะถ้าหมดกิเลสแล้วถึงจะแก้ผ้าอยู่ผมก็ยินดีที่จะแก้ผ้าอยู่ถึงจะจนขนาดไหนก็จนข้อสำคัญให้หมดกิเลสภายในใจอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารผมพอแล้วหลวงพ่อได้ยินคำพูดของหลวงปู่สิงห์ทองในคราวนั้นสมัยเป็นเนนน้อยนั่นหลวงพ่อยังจำไม่ลืมใช่ข้อสำคัญให้ใจของเราเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นล่ะถึงจะทุกข์จนภายนอกเราก็ไม่ได้สนใจเพราะภายนอกอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องทิ้งอยู่แล้วร่างกายสังขารไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไรข้อสำคัญคือให้ใจเราเป็นเศรษฐีใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลในเมื่อใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอนาคตของเรายืดยาวยาวนานทีเดียวแต่ส่วนร่างกายของเรานี่ถึงจะทนุถนอมเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นให้ทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไว้นะเลิศประเสริฐแต่ความชั่วน่ะอย่าทำซะเลยดีกว่าทำความชั่วแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังคำว่าเกิดคำนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะถ้าเราทำกรรมชั่วเกิดมาเป็นหมาเป็นไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ทั้งนั้นถ้าเราทำความดีมันก็ไปในทางที่ดีสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราทำความดีเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในภพชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราควรปฏิบัติตนให้เป็นคนดีถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารยังไม่ถึงพระนิพพานเราก็ต้องพึ่งคุณงามความดีไปก่อนเพื่อหาที่เกาะที่พึ่งไปก่อนถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้เตรียมพร้อมออกจากภพนี้ชาตินี้ก็ไขว้เขวไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันหลวงพ่อให้แนวความคิดหรือคติธรรมสำหรับพวกเราทุกๆท่านให้นำไปกลั่นกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็โอปนายิโกมองตนเองตัวหากเกิดเราจะตำหนิใครล่ะถ้าไปตำหนิใครคนอื่นเขาโง่นะทำไมตัวเองเกิดอย่าให้เกิดชำระใจให้บริสุทธิ์อย่ามาเกิดนั่นแหละจบนะน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ